จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์เอาละครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่พาร์ทที่19ของ Uncharted 4นะฮะเฮ้ยพาร์ทที่19หรือ20ลืมไปแล้วดูจากท่ายืนของเนธานแล้วดูเหมือนว่าจะมีศัตรูอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วเวลาศัตรูหมดจะต้องยืนหลังตรงเดี๋ยวนี้แบบยังอยู่ในท่าที่เหมือนยังเตรียมความพร้อมอยู่นะฮะโอเคตอนนี้ปืนทองของผมเหลือกระสุนแค่29นัดนะฉะนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวังเลยทีเดียวหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะได้เจอปืนทองอีกครั้งนึงโอเคดูมันไม่ต้องขึ้นโอ้โหดูแซมดิหูยังกันหน่วยรบพิเศษเลยทีเดียวนะฮะโอเคมีศพข้างบนด้วยเอากำได้ไงโอ้โหมาแล้วสไนด้วยกำมีปืนอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใช้โอ้ปืนใช้สไนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมันแหลมแจ่มแมวจริงเรียบร้อยฮะสวยเขาเห็นเราแล้วเหรอโอ้โหเรียบร้อยครับเยี่ยมเอากำโอ้ปืนใหญ่มาไอ้ปืนใหญ่มาแล้วปืนลูกซองมาโอเคสวยเอานี่ไปกินอีกว้าวตายไหมยังไม่ตายนะครับเอานี่มาเอาระเบิดลูกที่3ไปกินโอ้โหก็จะตายโอ้สุดยอดจริงๆเอาแล้วคนนั้นไปไหนเออโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยมีอีกไหมมีไหมดนตรีเงียบไปแล้วเห็นไหมเนี่ยโอเคครับน่าจะปลอดภัยเอาแล้วปืนทองผมไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมทิ้งปืนทองไว้นี่กลายเป็นปืนธรรมดาไปแล้วเอ้าปืนทองผมโดนระเบิดร่วงไปไหนหรือเปล่าเจ้าช่วยเอานี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ได้ปืนทองหายไม่ได้เดี๋ยวมันเศร้านี่ครับ ARXไปต่อปึ๊บหูระเบิดหมดไป3ลูกอ่ะไอตัวนี้มาเมื่อกี้ชีวิตนี่มันช่างสุดยอดจริงๆโอเคครับแถวนี้ผมว่ามันต้องเกิดแผ่นดินยุบดินซุดอะไรแน่นอนเลยเนี่ยมันหายไปกันเยอะขนาดนี้โอเคครับยี่ห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคปึ๊บสวยฮะเดี๋ยวขอดูระเบิดกันมีให้เก็บไหมไม่มีนะมีแต่ปืน FALอยากได้ระเบิดคืนมาจังเลยโอเคได้เวลาไปกันต่อถ้าพวกชอไลอยู่ใกล้ๆแถวนี้ผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ที่กองกำลังหลักของเรฟอาจจะอยู่แถวนี้นะเพราะว่าในพาร์ทก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเรือของฝั่งนู้นมันจะเข้ามาแล้วนะครับด้านหลังของเกาะโอเคเจอบันทึกชิ้นแรกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยชิ้นแรกของพาร์ทนี้เนี่ยเป็นจดหมายที่เขียนถึงแฟรงคลินนะครับก็ยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมไม่กล้าพูดต่อหน้าครอบครัวของเราเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมไม่อยากให้พวกเขาได้เป็นทุกข์โอเคเดี๋ยวจะแปลแบบสรุปรวดเร็วเลยนะครับก็คือประมาณว่าเขาไม่เห็นลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อแจ็คเนี่ยมาหลายวันแล้วนะฮะลองไปดูตามที่คุมขังต่างๆก็ไม่มีนะครับและมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เขาถูกขังแต่ที่ฉันเห็นก็แค่มีการเหมือนกับการชุมนุมกับพวกขี้เมาตามปกติเท่านั้นนะครับสรุปง่ายคือแจ็คหายไปหาไม่เจอมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดฉันกลัวว่ามันจะเกี่ยวกับการที่เราทั้งคู่เนี่ยไปที่งานประชุมที่ใต้โบสถ์นะครับของทุกคืนในคืนที่มีพระจันทร์ครึ่งดวงนะครับพวกเขาได้เปิดเผยถึงความลับและถ้าพวกเขารู้นะครับแน่นอนว่าพวกผู้ก่อตั้งก็ต้องรู้เช่นกันเอาละสิอันก็ยังไม่มีเบาะแสได้มากอะถ้าคุณได้ยินอะไรมานะครับผมขอร้องละได้โปรดบอกผมด้วยนะครับจากแมทธิวคือตอนนี้เนี่ยมันมีอันนึงที่ผมสงสัยก็คือเรื่องของการล่มสลายของอาณาจักรแห่งนี้นะฮะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนมันหายไปไหนกันหมดเพราะว่าวัวก็ถูกทิ้งไว้ใช่ไหมเอ้ยม้าดิไม่ใช่วัวม้าก็ถูกทิ้งไว้ให้แห้งตายนะครับเดี๋ยวเราเก็บจดหมายไปเรื่อยๆอาจจะเจอเบาะแสถึงคืนที่มันลิเบอร์ทาเรียล่มสลายก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นสมบัติอันนึงนะครับชื่อว่าขวดหยกของชาวโมกุลนั่นเองเหมือนขวดใส่กระดูกแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยปึ๊บได้เวลาไปกันต่อโหดูจากทรงแล้วต้องกระโดดแน่นอนครับชาร์จไป
ฮ่าโอเคถึงด้วยยอดจริงๆอ้าวกระโดดอีกแล้วโอเคอึ๊บจึ๊บโอเคครับไปมาแซมแซมมาตามมาแซมปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวๆๆไปทางนู้นนี่ครับเนธานโอเคปึ๊บเหวี่ยงตัวเองโอ้สวยเมื่อกี้แซมนี่เหวี่ยงตัวข้างหลังตามเลยฮะโอเคมาถึงยังจุดต่อไปเอ้าโอ้ยกำลังส่องดูป้ายร้านเหมือนกับเป็นร้านอะไรมาสักอย่างนึงจำนะครับเจองานเข้าอีกแล้วเฮ้ยมีทหารเห็นน่าจะเห็นอีกเหรอน่าอยู่ข้างหน้านู้นนะครับโอเคเนี่ยเราลัดเลาะหมู่มวลแมกไม้ไปก่อนเฮ้ยตรงนี้กระโดดไปได้เชื่อผมจานเรียนมาปึ๊บเฮ้ยเหวี่ยงเลยก็ได้ปึ๊บโอเคฮะเฮ้ยแซดดีคนนี้นิ่มๆเลยฮะเรียบร้อยเยี่ยมไปกันต่อเลยเชื่อจานเรียนมาปึ๊บมีอีกไหมดนตรียังไม่เงียบเลยนะแต่ว่าอาจจะมีอยู่แถวๆนี้แหละแต่ผมยังหาไม่เจอข้างนอกนี้เปล่าหรือข้างบนเจอแล้วโอ้สุดยอดเอาละฮะได้เวลาเต็มหลังบายบายไปถึงไหนไม่รู้แต่รู้ว่าคงไกลมากเอาละได้เวลาไปต่อเกียวนี่เราต้องลัดหน้าผาพวกนี้ไปจริงๆเลยเนี่ยเอ้าหูมันจะถึงจริงเหรอดูเหมือนมันจะไม่ถึงไงไม่รู้โอเคครับต้องลองรู้ว่าเสียงอ้าวนิดเดียวอ้าวมีการคุยนี่แสดงว่ามีทหารแถวนี้โอ้นี่ไงเจอแล้วปึ๊บโอเคครับจักเลยเฮ้ยคนน่าจะเห็นกำเจ้าช่วยลบก่อนมีมองเพื่อนอุ๊ยข้างล่างมีพุ่มหญ้าอ้าวตรงนี้ลงได้ครับเยี่ยมดรอปตัวเองเลยเนี่ยท่านสวยฮะได้ลุยกันต่อเออไม่มีอะไรหรอกเออเชื่อผมจานเรียนมาโอเคมาร์กจุดกันตรงนี้มีให้ปีนป่ายนะครับงั้นก็ลุยกันเลยโอเคฮะไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าตรงนี้คนนึงสวยโอ้ยทางนู้นนี่หูหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วใกล้ๆเลยพี่มาใกล้ๆเลย 4DX หน่อย 4DX หน่อยกรรมไม่ยอม 4DX กับเรานะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมามุดคุมไม้นี่รอแล้วกันโอเคโอ้แซมวิ่งพรวดมาตกใจหมดโอเคฮะน่าจะเคี้ยวได้นิ่มๆเรียบร้อยกรึบเยี่ยมมีปืนฟอร์ซ่า R81 อยู่แต่ไม่เอาต่อไปก็คนนั้นฮะสวยงามดูเหมือนจะอยู่คนเดียวใช่ไหมเอ้ามีตรงนี้คนหนึ่งเกือบไปแล้วฮะมาร์กไม่ได้อีกกรรมหูยมีลงมาโอ้ข้างหน้าด้วยโอ้หลายคนทีบเลยได้ไหมทีบเยี่ยมครับเอาระเบิดเก็บก่อนโอเคเยี่ยมอุ้ยจะมาทางนี้ไหมเนี่ย ลองกระโดดดูอยากเกาะโอเคไปฮะผมเป็นกะทิชาวเกาะปึ๊บเกียวเรียบร้อยสวยเยี่ยมครับตอนนี้ระเบิดเต็มแล้วนะฮะมาแล้วคนหนึ่งทำไมมาร์กไม่ติดเอ้ามาร์กไม่ติดอีกกรรมโอเคได้สักทีโหเกตขึ้นอย่างเร็วเลยนะครับมันจะมีข้างบนคนหนึ่งใช่ไหมที่เห็นเขาแต่ผมลองเสี่ยงดวงดูแล้วกันนะกรึบเยี่ยมฮะเฮ้ยมีช็อตกันโอ้ถ้าพี่ไม่บอกนี่มีงานเข้าเอากรรมแล้วช็อตกันมาอุ้ยไม่ใช่ผมใช่ไหมเขาบอกว่าเพื่อนเขาล้มนะครับแมนดาวก็คือแบบมีคนเงิบไปแล้วเอาละสิวุ่นวายใหญ่แล้วตอนนี้ตัวนี้พุ่มยาอยู่เคลบก่อนลงมาไหมไม่มาลุ้นอยู่คนเดียวเลยเอ้ยระวังตัวกันมากเลยเนี่ยเคครับขึ้นแล้วกรึบเคสวยทีนี้ก็ช็อตกันครับช็อตกันโอ้มาแล้วช็อตกันลงก่อนช็อตกันนี่มันไม่ได้กรึบเดียวด้วยดิโอ้ my god เลยทีเดียว มาไปไหนฮะ
เอาลงล่างอีกอย่างนี้ผมก็ตามกรึบดีครับกรึบเอากลับต้องขยี้ขยี้ก่อนโอเคครับเออมันเยี่ยมเรียบร้อยหมดยังเนธานยังหมดแล้วโอเคหมดทันทีได้เวลาไปต่อฮะไปทางนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคใช่เลยไปอยู่วันนี้แซมมาเร็วมาช่วยกันเร็วอ้าวแซมไปไหน ตั้งท่ารอตั้งนานแล้ว Come on ready ไปโอเค All right อ้าวไปครับปึ๊บเยี่ยมก็นึกว่าต้องไปถีบลังอะไรมาอีกเที่ยวนี้ไม่ต้องนะฮะเรียบร้อย Thanks ขอบคุณนะเอ้ยจ้าโอ้โหเสียเว็บอ่ะโอเคโอเคปึ๊บไปฮะปึ๊บสวยโอเคลงไปข้างหน้าฮะเปิดประตูมาใจเอกใครหรือเปล่าโอ้ใจเอกแค่หน้าผาอ่ะโอเคประตูมันร่วงเฉยโอเคครับโอเคต้องระวังให้เยอะๆเลยเนี่ยไปฮะปึ๊บทางนี้เลยลงไปขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงโอเคต้องเข้ามาในนี้เล่นไงต่อแล้วทีนี้อ้อมีบันไดอยู่ตรงนี้ไปฮะค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับเนธานจะใช้เส้นทางที่เป็นบ้านริมหน้าผาซึ่งมันเป็นตึกที่มันส่วนใหญ่มันจะพังนะครับฉะนั้นมันต้องปีนเกาะเกี่ยวไปเรื่อยๆปึ๊บสลับฝั่งอีกแล้วยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีสักเท่าไหร่โอเคอ่ะตรงนี้เหมือนจะเหยียบขึ้นได้แล้วไงต่อฮะทีนี้ไปทางไหนแล้วครับผมนี่งงแป๊บขึ้นข้างบนเหรอโอเคครับโอ้โหเกือบไม่รู้ต้องขึ้นข้างบนเอาล่ะนี่ไปไงต่ออ่ะต้องสลับฝั่งแล้วฮะปึ๊บเยี่ยมไปหูนี่มันเป็นบันไดในบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยครับโอเคอ้าวทำไมแซมมาอยู่ตรงนี้กำเราก็นึกว่าเรามาทางถูกแซมมาเร็วกว่าเราเยอะว้าวยัฮูเกือบไม่ถึงหูนิดเดียวเองโอเคไปครับมันถล่มได้แบบสงสัยแถวนี้จะเป็นเขตฝนตกนะฮะถล่มซะยุบวาบเลยทีเดียวโอเคแต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมมาเก็บนิดนึงเทรเชอร์โอเคฮะเกี่ยวไปปึ๊บเยี่ยมเก็บเชือกนะฮะทีนี้ก็มาเก็บสมบัติต่อตรงนี้ได้แล้วครับอีก1ชิ้นโอ้กำลังปาดเหงื่อทีเดียวอันนี้มันเป็นมีดพับนะครับที่เรียกว่า Slip Joy Clash Knife นะครับก็เป็นมีดพับแบบนี้แหละฮะนี่แหละเขาเรียกมีดพับชื่อมันค่อนข้างจะเรียกยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าสวยงามเลยเดียวมีพวงกุญแจไว้ห้อยกางเกงด้วยนะฮะโอเคหมดแล้วโอ้โหในทางจะเหนื่อยได้ดูได้เวลากลับทางนู้นมีแม่น้ำด้วยเจ้าช่วยอย่างสวยเลยเดียว yeah. วู้ฮู้เดี๋ยวมันเหมือนจะไม่ถึงขอเวงทีปึ๊บโอเคครับอุ้ยเกือบไปแล้วนิดไงนิดเดียวได้เวลาเดินหน้าต่อฟึ๊บไปเลาะตามขอบหน้าผาไปเรื่อยโอเคเอาไงต่อนะครับเนธานบอกเชื่อฉันตามแค่ตามมาก็พอปึ๊บฮึชึบโอ้โหแต่ละที่คือถ้าเนธานไม่ได้ทำมือเหมือนกับชี้ไปข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่อยากกดปุ่ม X เพื่อปล่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีเงิบทีนี้ก็สมบัติชิ้นต่อไปตรงนี้ครับโอเคสิ่งชิ้นนี้สิ่งของชิ้นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมันเป็นแค่หมูป่าสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่แค่นั้นเองลูกพวงกุญแจหมูพวงกุญแจแมวเราจะเจอบ่อยมากแต่หมูตัวนี้สุดยอดเลยเพียวลมนะครับหมูเพียวลมต้องใส่มีการออกกำลังกายนะครับเล่นฟิตเนสทุกเช้าด้วยไม่แน่ใจโอเคไปสำหรับอันชั้นเตะโฟนะใครมาดูของผมก็จะรู้สึกมันแปลกๆนึงเพราะว่าผมจะเก็บสมบัติมันจะเกือบทุกชิ้นเลยนะครับมันมีเว็บเฉลยอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดปึ๊บไอ้เกือบร่วงต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอก็ประมาณนั้นแหละนะครับเดนทานบอกโอเคอ้าวอุ้ยสไลเดอร์ตื่นเรียบร้อยโอ้โหตัวลีเมอร์เพียบเลยโอ้โหชัดเจนว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นสูงแล้วนะฮะแม้จะไม่มีคนอาศัยนะแล้วนายคิดว่าไงอ่ะใช่ตึกบริหารไหม Probably อาจจะใช่นะบางทีลิเบอร์เทเลียอาจจะมีคณะกรรมการเขตก็ได้
ใช่บางทีอาจต้องจ่ายภาษีด้วยแล้วใครจะรู้เลยโอเคเหมือนจะคุยกันเสร็จแล้วที่ผมมาตรงนี้เพราะมาเก็บสมบัติชิ้นต่อไปครับปึ๊บอ้าวไอ้นี่หัวนั่นร่วงไปแล้วโอเคสิ่งของชิ้นนี้นะฮะก็คือใจการทรงอ้วนนะครับแต่มันอ้วนแบบอ้วนปุกลุกนะฮะมันจะไม่ใช่อ้วนธรรมดานะครับมันอ้วนปุกลุกเลยทีเดียวเฮ้ยมึงเห็นข้างในด้วยก็นึกว่าตันสวยงามเลยเดียวไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าศิลปะของชาวอะไรนะครับปล่อยตัวเลยเนี่ยทานเชื่อผมหมอเรียนมาโอเคครับปึ๊บโอเคเหมือนมีทางไปทางนี้ไปลุยกันต่อฮะโอ้โหนี่มันสลับซับซ้อนมากไม่ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูหรือลีเมอร์เดี๋ยววิ่งกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเลยโอเคโหนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ก็เกิดสงครามกลางเมืองนึกถึงเอเซนครีดภาคยูนิตี้เลยนะครับโอ้ยตายเถอะฉันเจอชาวอนาธิคมที่หายไปของเราแล้วล่ะโอ้บางส่วนใช่พวกเขาแน่พระเจ้ากำและปืนใหญ่รั่วสนามมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นการต่อสู้ครับในทานบอกจะก็ถามไปงั้นแหละแต่คำถามจริงๆคือสู้กับใครนะครับแล้วทำไมมีปืนใหญ่ด้วยดูดิบางคนก็ดูแต่งตัวแฟนซีไปนิดนึงนะครับคล้ายกับพวกทหารเลยอ้าวมีบทสนทนาพอดีกำลังจะดูศพต้องเป็นพวกอนาธิคมสู้กับทหารแน่เลยและถ้าสมบัติอยู่บนนั้นงั้นก็มีใครบางคนพยายามที่จะถอนมันออกมาแน่ใช่หวังว่าพวกเขาจะทำให้สำเร็จนะโอ้โหมันรบกันเองเลยฮะสุดยอดเกิดการต่อสู้ระหว่างกันเองโอ้ยนี่เรียกว่าสงครามรบพุ่งของจริงนะครับสุดยอดสุดยอดและสมบัติชิ้นต่อไปได้เก็บซ่อนไว้อยู่ตรงนี้ฮะปึ๊บนี่ปึ๊บเรียบร้อยไหนขอดูหน่อยอ๋อมันเป็นแจกันที่เหมือนกับเอาไว้สำหรับบริการนะครับคือมันเป็นเซอร์วิสนะครับเป็นเซอร์วิสของชาวโมกุลนั่นเองไม่แน่ใจว่าเอาเทอะไรนะครับอาจจะเอาไว้เทนมเทเหล้าเทน้ำได้หมดนะครับประมาณนี้โอ้โหรูปทรงมันเก๋ไก๋สไลเดอร์จริงๆเลยแต่ผมอึ้งมากเลยอ่ะมันเกิดสงครามรบพุ่งกลางเมืองกันอยู่บนนี้เลยเหรอพระเจ้าช่วยเอาละสิทหารมาบุกหรือเปล่าพวกอีสต์อินเดียมาเจอที่ตั้งของริเวอร์ทาเลียหรือเปล่าก็เลยรบกันโอ้โหปืนใหญ่พังกันนาเนนาเลยฮะโอเคเข้าไปข้างในกันต่อดีกว่าคำตอบค่อยๆเจอเขาเรียกไม่ใช่คำตอบดิปริศนามากขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ให้ตายนี่มันเจ๋งมากเลยเนี่ยพูดน้อยๆหน่อยแซมบอกคือตอนนี้เนี่ยมีปริศนาคำถามในใจมากมายเลยว่าทำไมริเบอร์ทาเลียถึงล่มสลายนะครับเกิดอะไรขึ้นบอกแซทุกอย่างกำลังจะค่อยๆคลี่คลายแล้วหลังจากนี้ผมว่าอ้าวกรรมประตูมันติดอีกแล้วอ๋ออันนี้ยังดีหน่อยนะครับที่สามารถจะดันได้อ่ะไปลุยกันเลยฮะเปิดเสียงอย่างดังเลยเมื่อกี้ตกใจหมดมันว่างเปล่าใช่เลยYou think Rafe? ฝีมือเรฟไหมเนี่ย No. ไม่นะ Nothing's been touched. ไม่มีอะไรมาแต่ต้องในนี้เป็นร้อยปีแล้วก็จริง Well. แล้ว Search for clues. จะหาเบาะแสไหม Search for clues. ได้สิหาเบาะแสกันเอ้าเข้าสู่ตอนที่15นะครับในชื่อตอนที่ว่าขโมยแห่งริเบอร์ทาเลียนั่นเองเจ้าช่วยเอาละฮะทีนี้ก็ได้เวลาไปหาสมบัติกันแล้วอันนี้อะไรหัวขโมยกำโดนเพ้นคำว่าหัวขโมยใส่ในรูปซะงั้นนะฮะสมบัติชิ้นแรกปึ๊บเจอแล้วไหนขอดูหน่อยเอากำแป๊บนึงกดไวไปหน่อยมันเป็นจักรยกนะครับเอ้ยไม่ใช่จักรยกเป็นขวดมรกตนะพูดผิดเห็นเขาเอเมอรัลไม่ได้เลยจะบอกว่าหยกอยู่ด้วยเลยเป็นมรกตนะครับโอเคและต่อไปอย่าเพิ่งสำรวจนะฮะต้องไปจดบันทึกก่อนนี่ฮะมาบันทึกสิ่งนี้ Captain Avery กัปตันเอเวอรี่นายเคยมีวันที่ดีกว่านี้นะหัวกัปตันเอเวอรี่หัวลูกปั้นโอ้ไม่ใช่เวลาที่ดีแน่นะครับถ้าเกิดว่าต้องเสียหัวไปน่าจะเป็นจากตรงนี้นะครับร่วงลงมา
เคได้เวลาสำรวจแล้วครับสำรวจตรวจสอบเริ่มจากศพนี้ก่อนเลยเสื้อผ้าแปลกๆเหมือนเป็นเครื่องแบบนะนายคงเป็นยามที่นี่ใช่ไหมโอ้ยงานดีนะเนี่ย nice job เลยทีเดียวสุดยอดเลยโอเคเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผมจะรู้ไหมครับแซมมีบทสนทนาไหมครับถามได้ดีนะจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าที่นี่ไม่มีสมบัติพวกเขาอาจใช้มันไปหมดแล้วกับหินอ่อนฉะนั้นถ้าชาวนานิคมพบว่าเงินของพวกเขาหายไปคงต้องโกรธมากแน่ๆใช่ก็อาจใช่นะแต่ก็ไม่แน่ครับอันนี้เป็นการสันนิษฐานของสองพี่น้องคือตอนนี้สองพี่น้องเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดการเหมือนกับมาทวงคืนสมบัติของตัวเองอะไรอย่างนี้ในพื้นที่แถวนี้นะครับได้เวลามาสำรวจตรวจสอบลังนะฮะไม่มีเบาะแสอะไรเลยเนอะเนอะตอนนี้ผมต้องตระเวนหาบันทึกก่อนครับปุ๊บนี่ไงเจอแล้วชิ้นแรกโอ้โหเป็นใบอะไรบางอย่างนะฮะมีรูปวาดด้วยเป็นของเซ็กชั่น G ชั้น B นะครับเหมือนกับเป็นรายการบันทึกของนะครับที่ถูกบันทึกโดยอาร์เทเลอร์นั่นเองก็จะมีอยกตัวอย่างเช่นอันแรกก็จะเป็นเรื่องของมีดกริดที่ถูกประดับด้วยเพชรพลอยนะครับเขาบอกว่าผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่าอัลบาซาเนี่ยอ้างว่ากริดนี้นะครับเป็นของจักรพรรดิออเรนเซปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันจริงนะครับก็คงจะมีค่ามากนั่นเองแล้วก็จะมีเรื่องของช้างที่ทำจากไข่มุกนะครับแล้วก็มีใจกันหยกด้วยก็พูดง่ายเป็นรายการบันทึกสินค้าที่อยู่แถวๆนี้นั่นเองโอเคไปหาบันทึกเพิ่มครับมันจะมีอยู่หลายอันอยู่พอสมควรโอเคปึ๊บ Another thief ตีฟอีกแล้วกับหัวด้วยกำ Nathan over here แซมเรียกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมขอหาบันทึกก่อน What's this อ้าวเจอแล้วปึ๊บอะไรอยู่ในนี้มันจะเป็นใบรายการสินค้าอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นใบรายการสินค้าของเรือที่ชื่อว่า Destiny นะครับที่มุ่งหน้ามาที่ Libertalia นะครับซึ่งเขาเนี่ยเดินทางมาจาก King's Bay นั่นเองก็คือขนของจาก King Bay มาที่นี่นะครับก็จะมีหลายอย่างครับมีเงินนะฮะมีเงินของชาวโมกุลมีเงินของชาวสเปนิชนะครับเยอะแยะเลยหูมีเหล็กด้วยนะครับมีม้า12ตัวด้วยโอเคเป็นรายการสินค้าที่เรือขนถ่ายมานั่นเองก็ถ้าเกิดใครยังพอจำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ King's Bay มันเป็นแค่เหมือนกับเป็นที่ชุมนุมนะครับของเหล่าผู้ก่อตั้งก่อนที่จะมาตั้ง Libertalia นั่นเอง Hey Nathan check it out โอเคแซมเรียกแล้วนะแต่ผมหาบันทึกก่อนต้องสำรวจให้หมด Hello อ้าวเจออีกแล้วสวัสดีโอเคอันนี้เป็นของ Section D นะครับในชั้น A ก็คือเหมือนกับมันมีเรื่องของชั้นวางด้วยมันคงมีตู้หลายอันนะก็อันนี้มันจะเป็นเรื่องของกล่องไม้ที่ถูกสลักด้วยเงินนะครับแล้วก็ติดกระดุมทองนั่นเองข้างในก็จะมีของป๊าป๊าๆๆนะครับแล้วก็จะมีพวกอันม้าประดับอัญมณีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกของชุดแหวนทองแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นรายการบันทึกสินค้าอีกเช่นเคยเคตรวจสอบหมดยังวะต้องหาดูก่อนนะครับตรงนี้นี่มีชั้นวางอยู่อ่ะใช่จริงด้วยมาปึ๊บเปิดฮะโซไม่มีอะไรเลยแซมจะคุยแทบใจเย็นฮะแซมเดี๋ยวขอเปิดนี่อันนึงมีใหม่โอเคหมดแล้วครับทีนี้ก็เวลาคุยกับแซมนะฮะมา What you got นายเจออะไรอ่ะ Libertalia เงิน Libertalia Says Avery มีสัญลักษณ์ของ Avery ด้วยฮะเขาคงหลอมทองและทำเป็นสกุลเงินของตัวเองอ่ะและถ้าดูจากรายการสินค้าบนชั้นวางสมบัติเคยอยู่นี่ใช่มีคำถามที่ใหญ่กว่าก็คือแล้วพวกมันไปไหนโอเคมีการต่อสู้ที่ข้างนอกนั่นใช่และข้างในด้วยคิดว่าพวกอนานิคมขโมยมันไหมล่ะไม่อะฉันว่าพวกเขาแค่พยายามทวงของตัวเองคืนเนี่ยดูนะเนี่ยวะดิทูสพวกผู้ก่อตั้ง Libertalia ทั้งหมดโดนเขียนว่าหัวขโมยไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่ทรราชหัวขโมยตอนที่พวกนั้นมาถึงที่นี่สมบัติก็คงหายไปหมดแล้วใช่เพราะพวกนั้นขนไปหมดแล้วไงล่ะ
จนสลัดก็ยังเป็นจนสลัดใช่ไหมใช่จนสลัดก็ยังเป็นจนสลัดรู้แล้วว่าพวกมันไปไหนฮะที่ไหนแผนที่ใช่ตรงนั้นนั่นสมบัติของเรานี่คือแผนที่ลิเบอร์ทาเลียเอาล่ะเมื่อตามรอยจากอีกฝากของเกาะตรงนั้นนิวเดวอนเดี๋ยวเอวรีมาจากเดวอนอังกฤษใช่เลยให้ตายอ่ะคฤหาสน์พวกนี้มันใหญ่จริงๆแต่ละหลังมีสัญลักษณ์ด้วยก็เพราะพวกเขาอยู่ที่นั่นไงล่ะนายพูดว่าไงนะปีนไปที่หอคอยนั่นฮะหาตำแหน่งของเรานิวเดวอนพวกเรามาแล้วเอาละเจอตำแหน่งของสมบัติที่ถูกเคลื่อนย้ายแล้วนะแล้วพระเอกก็สเก็ตร่างคร่าวๆของนิวเดวอนเอาละทีนี้จะขึ้นไปยังไง นั่นเราจะขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้ที่เนี่ยเราจะขึ้นกันยังไงเลยเนี่ยมีเหมือนนิดหนึ่งตรงนี้มีทางอะไรให้ไปไหมโอ้โหไม่มีจุดขาวๆอะไรให้ปีนเลยเหรอตรงนี้มันปีนได้ไหมเอาเหมือนแซมจะขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนู้นโอเคครับไปกำลังจะลองขึ้นไปปีนตรงนู้นเลยโอเคมาลองนะฮะโอเคไปปุ๊บเคนฮึดซึบไปครับอะไรอ่ะเหมือนเป็นโซ่อะไรบางอย่างโอเคนั่นคือสเต็ป1นะครับแล้วสเต็ป2สเต็ป2ยกคมระยะขึ้นโอ้กูดไอเดียเลยฮ่าฟังดูนายเซอร์ไพรส์นะไอ้ก็แค่ชมเชยเฉยๆเฮ้ยขอบใจแล้วยังไงฮะโอเคเอาล่ะไปหาตำแหน่งที่เหมาะๆโอเคแล้วขึ้นไปบนนั้นแล้วขึ้นไปยังไงนะทีนี้อ๋อตอนนี้เหมือนจะปีนได้โอเคครับเอาล่ะเกี่ยวเกี่ยวแล้วไปทางไหนทีนี้ผมว่าไม่ใช่ทางนี้แน่นอนกำแล้วปีนไปห้อยโซ่อันนั้นหรือเปล่าโอเคมือสวยมือเยี่ยมพอในทางชี้มือผมนี่ไปเลยนะเยี่ยมอ้าวต้องขึ้นข้างบนก่อนรูปของแอนโบนี่ไปเฮ้ยขอโทษนะคอนเดนเฮ้ยนั่นบอริชอะไรนะนายเหยียบอยู่บนภาพบอริชเออโอเคโอเคก็ว่างั้นแหละในฐานเรียกชื่อผิดเพราะจริงๆแล้วแซมเป็นคนที่รู้จักจนสลัดดีเพราะว่าอ่านมาก่อนนะครับแต่ว่าเนธานนี่มาเจอในห้องนั้นเฉยๆนะอาจจะมีจำผิดจำถูกไอห้องที่เป็นห้องรวมภาพผู้ก่อตั้งนะฮะที่มันขาดๆโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อตรงนี้วิวดีๆโอ้โหพอมันลงจากบนนี้แล้วมันสวยมากไอ้นี่ไงถ้ำรูปหมาป่าเลยเนี่ยสุดยอดเลยโอเคนี่ไปไหนต่อน่าจะปีนขึ้นข้างบนนี้นะฮะปึ๊บโอเคอาจจะไม่เพียงพอปึ๊บเยี่ยมครับไปโอเคโอเคอัพวีโกขึ้นข้างบนโอ้โหตกใจจริงที่บันไดมันยังอยู่เนี่ยเฮ้ยโดนจริงอัสก็คืออย่าพูดเป็นลางร้ายดีนะครับไหนบันไดมันยังอยู่คืออะไรหมายถึงบันไดมันไม่พังเหรอจริงมันแปลว่าพูดถึงแบบเป็นพูดถึงนำโชคร้ายมานะครับโอ้โหพูดเร็วไปหน่อยไหมเนี่ยเหมือนที่บอกให้ดูอะไรครับอ๋อมันมีที่ห้อยอยู่ตรงนั้นไปไงทีนี้โอ้โหนี่มันระดับเดียวกันเลยครับสุดยอดเลยเห็นเลยนะครับโอ้โหดินถล่มจริงๆนะดูดิมันถล่มลงไปนู่นเลยนะครับดื่มด่ำกับวิวอีกหนึ่งรอบนะครับสุดยอดจริงๆสวยงามมากเหมือนกับอยู่แถวทิเบตอะไรอย่างเงี้ยฮิมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเลยโอเคเดี๋ยวลาไปต่อนะฮะฟึบแล้วไงฮะโอเคเกี่ยวไปวู้ฮู้ฟึบเยี่ยมเกือบเกี่ยวไม่ถึงเอาตันอีกไปทางขวาเกี่ยวมันไม่ถึงครับขอปีนขึ้นก่อนโอเคฟึบโอเคพอมีมือนำปุ๊บมั่นใจเลยแซมมาแซมมาในทานบอกแค่เช็คดูเฉยๆนะครับว่ายังไม่ได้ดงดิ่งลงไปตายโอเคปึ๊บเรียบร้อย
Sure is excited. แซมบอกนั่นไงเกือบแล้วนะครับเนธานบอกดูเหมือนเขาจะตื่นเต้นอ๋อนี่ไงขึ้นไหมวันนี้ Need a lift? อยากได้ลิฟต์ไหมเฮ้ยฉันชอบลิฟต์ Come on, ready? ไปครับลุยฟึบเอามือลงมาให้เกี่ยวหน่อย All right, I found something. อ้าว stand back, stand back, ถอยถอยถอยโอเคปึ๊บขึ้นอ่ะไปครับตามไว้ติดติดฟึบฟึบโอเคแล้วเราก็ขึ้นข้างบนสักทีอ้าวมีคาสิโนด้วยว้าวQuite the crows ดูเหมือนรังนกเลยนะ There it is. อยู่นั่นไง Just on the other side อีกฝั่งของแม่น้ำอ่ะ Now, what do you say we go? นายกำลังจะบอกว่าไปปล้นจากคนรวยสินะฮะเฮ้ยเจอแล้วนิวเดมอนพระเอกจดแล้วครับเฮ้ย hey, เฮ้ยมีทางลงข้างล่างไหมโอ้มีมานะครับนี่ไงเนธานเขียนชี้ไปนู่นเลยฮะโอ้โหว่าแต่วิวที่นี่มันสวยอะไรอย่างงี้ เหมือนรังนกเหมือนที่เนธานบอกจริงด้วยไม่เห็นเรือของพวกชอลายนะฮะนั่นไงหัวหมาป่าที่ผมบอกโอ้โหสุดยอดเลยตอนมาสร้างครั้งแรกนี่ผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบสุโค้ยแน่ตอนที่นี่เจริญรุ่งเรืองมันคงเป็นอะไรที่แบบดินแดนในฝันสมันชัดๆเลยนะฮะเอาละเอาดูจากเวลาแล้วนะครับขอหยุดความสนุกของพาร์ทนี้วิดีโอนี้ก่อนครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อกับการไปนิวเดมอนนะฮะแล้วเจอกันสวัสดีจ้าบาย